เลือดตัวเงินตัวทองรักษาโควิด-19ได้มันจะเป็นไปได้เหรอลูกถ้าเป็นไปได้ก็ถือว่าดีประเทศไทยเราก็รู้สึกแปลกใจนะคะที่มีแนวคิดที่แปลกใหม่ในการนำเลือดของตัวเงินตัวทองค่ะมาเป็นทางเลือกในการรักษาโควิดก็อาจจะออกแนวทางที่ทำได้หรือทำไม่ได้อันนี้ก็ต้องให้ทางศูนย์วิจัยเขาคิดค้นกันอีกทีเนาะแต่ว่าถ้าสามารถทำได้ก็คงเป็นแนวทางออกที่ดีให้กับประเทศไทยที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นต่อไปอะค่ะคุณผู้ชมครับกลายเป็นประเด็นโด่งดังเลยนะครับกับการที่จะนำเลือดของตัวเงินตัวทองมาใช้ในการรักษาโควิด-19 หลายคนสงสัยครับว่าสามารถทำได้จริงหรอและทำไมถึงต้องเป็นสัตว์ชนิดนี้เดี๋ยววันนี้ครับเรามาหาคำตอบกันเลยดีกว่านะครับขอต้อนรับนายสัตวแพทย์จิตกมลธนศักดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุขคณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับทำไมถึงต้องเป็นตัวเงินตัวทองหลายคนสงสัยเลยครับอันนี้ที่ต้องเป็นตัวเงินทองอันที่หนึ่งเนี่ยของอะไรแปลกๆเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเป็นสัตว์รูดด้วยน้ำนมครับไม่น่าจะหาอะไรแปลกๆเจออยู่แล้วในสัตว์ที่ตระกูลที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทั่วไปนะครับแต่ทำไมต้องเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้เพราะว่าเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนเนี่ยนะครับเริ่มมีคนนำสัตว์ชนิดนี้มาให้สัตวแพทย์รักษาเยอะนะครับแล้วสัตว์พวกนี้ปกติเขาไม่ได้จะป่วยง่ายๆนะครับเพราะนั้นข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มันยังมีไม่มากและในขณะที่เราเป็นสัตวแพทย์เราก็เลยทำงานวิจัยแล้วก็ศึกษาควบคู่ไปด้วยว่าโอเคลักษณะภูมิคุ้มกันของร่างกายของสัตว์ชนิดนี้มันเป็นยังไงนะทำไมมันถึง อยู่ในธรรมชาติได้ทนหรือเขาถ้าเกิดอะไรกับเขาแล้วทำไมมันถึงเอาไม่อยู่อะไรประมาณนั้นเริ่มแรกก็คือศึกษาภูมิคุ้มกันเพื่อจะมารักษาเขานั่นแหละนะครับเราเป็นสัตวแพทย์รักษาเขานั่นแหละแต่ประมาณเมื่อปีที่แล้วนี้เองเราก็ทำมาเรื่อยๆปีที่แล้วนี้เองก็มีไอเดียว่าโอเคไหนๆทุกอย่างเนี่ยเราหามาได้ไม่ยากเพราะเราทำงานด้านนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราศึกษาภูมิคุ้มกันเขาแล้วเนี่ยแล้วเราหาประเด็นบางอย่างแล้วมาแอพพลายใช้ในมนุษย์เนี่ยถ้ามันมีประโยชน์มันน่าจะดีนะก็เลยทำโครงการขึ้นมาว่าโอเคผมจะลองทดลองใช้ซีรั่มของสัตว์ชนิดนี้เนี่ยลองในห้องทดลองนะครับเพื่อยับยั้งแบคทีเรียหรือมะเร็งดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรพอผ่านไปประมาณ1ปีเนี่ยมันเห็นเทรนด์ที่มันมีความเป็นไปได้สูงพูดง่ายๆว่ามันเป็นไปได้แหละแต่ว่าอะไรที่อยู่ในนั้นเป็นไปได้เนี่ยมันต้องดูภาคต่อไปนะครับอันนี้คือยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยถูกไหมคะใช่อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยทีนี้ตอนที่เราทำเนี่ยตอนที่เรามีความคิดแบบนี้โควิดมันไม่มีนะครับพอผ่านมาปีหนึ่งเข้าปีนี้เนี่ยเนื่องจากผลมันเป็นที่น่าพอใจในระดับของแบคทีเรียและมะเร็งก็เลยมองว่าถ้างั้นก็เอาไวรัสขึ้นรถขึ้นขบวนรถขบวนนี้ไปด้วยกันดีไหมทดลองไปด้วยเลยแต่ถ้าถามตอนนี้ผมอยากใช้คำรวมๆทุกคนแบบตื่นเต้นเราเลยต้องออกหลายรายการเพราะว่าทุกคนตื่นเต้นกับคำว่าโควิดแต่จริงๆแล้วก็คือมันก็คือเชื้ออีกอันนึงก็คือไวรัสจับมาทดลองดูพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้ทำแต่เฉพาะไวรัสโควิดเราทำไวรัสอื่นๆด้วยก็ลองดูว่ามันจะช่วยในเรื่องของไวรัสตัวไหนได้บ้างซึ่งโควิดอยู่ในนั้นด้วยก็อยู่ในหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนั้นในโครงการทีนี้อาจารย์หาหลายคนอยากทราบว่าเจ้าเลือดของตัวเงินตัวทองอ่ะที่อาจารย์วิจัยมามันมีประโยชน์ในแง่ไหนบ้างถ้าสำหรับประโยชน์ของตัวเขาเองนะครับที่เห็นพื้นๆถ้าในเลือดมันจะมีเซลล์กับน้ำเลือดที่ผมตอบได้เต็มปากเต็มคำตอนนี้แล้วถ้าเกิดเพราะว่าผมศึกษาเซลล์มาก่อนก็สังเกตว่าเซลล์เม็ดเลือดเขาเนาะสัตว์เลื้อยคานพวกนี้เม็ดเลือดจะต่างกับมนุษย์หรือสัตว์รุ่นด้วยน้ำนมอยู่แล้วก็จะมีหลายชนิดแต่มันก็จะมีบางชนิดที่เฮ้ยมันทำงานอย่างในมนุษย์อย่างผมยกตัวอย่างเช่นเกล็ดเลือดอย่างเงี้ยเราถูกมีดบาดเลือดออกใช่ไหมครับก็รอเดี๋ยวเกล็ดเลือดพวกนี้ก็มาสานร่างแห่แล้วเลือดก็จะคลอตก็คือเลือดเขารักษาตัวเขาเองรักษาทำให้เราเลือดมันหยุดไหลได้แค่นั้นเองแต่ถ้าในสัตว์พวกนี้โอ้โหไอ้เกล็ดเลือดพวกนั้นยังจะช่วยในการแบ่งตัวแล้วก็เก็บกินเชื้อให้อีกด้วยเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือหนึ่งส่วนที่เห็นนะครับแต่ว่างานเนี้ยก็คือไม่ได้ศึกษาในเซลล์เรื่องของเซลล์ศึกษาในเรื่องของซีรั่มซึ่งในซีรั่มจริงๆมันมีมากกว่าที่ผมออกข่าวไปอีกแต่บังเอิญตัวเองเนี่ยมีความรู้แล้วความสามารถแล้วก็มีทีมงานที่ทำด้านโปรติโอมิกเราก็เลยหยิบ
ในเรื่องของโปรตีนมาใช้ก็เลยมุ่งที่จะใช้โปรตีนในซีรั่มเนี่ยลองทดสอบดูเนี่ยมันเหตุผลของมันเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่มันยังอธิบายอะไรเป็น1 2 3 4 5ไม่ได้แต่เอาเป็นว่ามันช่วยยับยั้งได้มันมีความเป็นไปได้ทีนี้ในการยับยั้งในตัวมันเองทีนี้ในการศึกษาเบื้องต้นนะครับมีอะไรบ้างนอกจากมะเร็งก็ตอนแรกสุดก็คือไม่ได้มองมะเร็งด้วยมองง่ายๆเลยแบคทีเรียเพราะเราเห็นว่าเขาอยู่กับสิ่งที่สกปรกและส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบคทีเรียแบคทีเรียในโลกนี้มีเป็นร้อยๆชนิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ต่างว่าเจอสัก5ชนิดก็รู้แล้วอะไรอย่างนั้นคือคิดง่ายๆมากนี่คือสเต็ปแรกเลยแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมีโรคระบาดอุบัติใหม่เนี่ยพวกเรามีปัญหากันมากเราเป็นหวัดเราอะไรเรากินยาไม่หายแล้วมีเรื่องของเชื้อดื้อยากินยาแล้วดื้อยาทุกคนกำลังเจอปัญหาว่าไปร้านขายยาหรือไปหาหมอเนี่ยยาไม่ค่อยถูกกับเรากินแล้วก็ไม่หายมันดื้อยาก็ประเด็นเล็กๆแค่นั้นเองมองว่าหรือว่าตัวต้านแบคทีเรียในนี้จะมาแอพพลายกับมนุษย์ได้เผื่อเราสามารถใช้แทนเป็นยาอีกขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่ดื้อยาปฏิชีวนะทีนี้ก่อนหน้านี้เองเคยมีเกี่ยวกับเรื่องของการนำเลือดของจระเข้มาใช้ในการป้องกันหรือเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายอันนี้มันคืออยู่ในประเภทไทยเดียวกันไหมระหว่าง2ตัวนี้ใกล้เคียงกันแต่สัดส่วนทางชนิดจะต่างกันพอดีข่าวที่ออกไปจากมหิดลเนี่ยที่ว้าวไปเนี่ยก็เพราะว่าใช้คำว่าใช้ตัวเงินตัวทองแต่โครงการผมจริงมีสัตว์2ตัวคือตัวเงินทองกับจระเข้มันทำด้วยกันแต่พระจระเข้ไม่ได้เป็นข่าวแต่เองเพราะมันไม่แปลกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเคยมีคนวิจัยมาก่อนหน้านี้เยอะมากแล้วในเรื่องของจระเข้ว่าในเลือดมีอะไรบ้างแต่เขาก็จะเอาเลือดมาแล้วก็มาทำเขาอาจจะเรียกว่าสเปรย์ดายหรืออะไรออกมาเหมือนผงๆเหมือนนมผงแล้วก็ใส่แคปซูลแล้วกินเลยปัจจุบันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วปัจจุบันขนาดเราตกลงวัคซีนมียี่ห้ออะไรบ้างทุกคนรู้หมดเลยแล้วก็ยังจะรู้ด้วยว่าวัคซีนชนิดมีข้อเสียอะไรข้อดีไม่ค่อยไปหาข้อเสียครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างถ้าเรารู้แบบนี้แล้วจะเอาเลือดมาทำผงแล้วใส่ในแคปซูลอย่างนั้นผมไม่รู้ว่าข้อเสียมีมากกว่าข้อดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสเต็ปเนี้ยทั้งจระเข้แล้วทั้งตัวเงินตัวทองจะศึกษาลึกไปอีกเพื่อไปหาหน่วยเล็กที่สุดของมันที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีโทษอีกต่อไปแล้วเอาตัวนั้นมาใช้เพราะฉะนั้นเวลาคนถามหนึ่งบอกว่าโครงการนี้อีกนานอย่างน้อยต้อง2ปี3ปีอ่ะเพราะเราคงจะไม่หยุดตรงไหนแล้วเอาตรงนั้นมาใช้เพราะว่าก่อนจะผ่านสเต็ปห้องทดลองได้มาทดลอง1 2 3แล้วทดลองในคนทดลองอะไรหลายอย่างในคนต้องมีเฟสเหมือนวัคซีนเนี้ยว่าจะเฟสไหนถึงจะเอามาใช้ในคนได้ทีนี้ในเบื้องต้นนะครับจากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเลือดตัวเงินตัวทองกับโควิด-19 เป็นยังไงบ้างฮะก็คือทางผู้ให้ทุนนะครับทางสวก.เขาเห็นจากผลของ2ตัวแรกเขาก็เลยมองว่ามันมีหนทางให้ทุนเราเพื่อวิจัยเพราะนั้นเนี่ยเอาจริงเลยเพิ่งได้ทุนมาแล้วก็เพิ่งเตรียมพวกซีรั่มของจระเข้แล้วก็ตัวเงินตัวทองให้มันเพียงพอมัลติพายเชื้อในห้องแลบให้เพียงพอแล้วค่อยแล้วมันจะต้องหาคอนดิชันอีกหลายอย่างแล้วค่อยเอามันมาเจอกันไม่ได้เอามาเจอกันแบบจะคิดจะเจอก็เจอกันมันก็อาจจะเสียของอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งมันก็จะดำเนินการคล้ายๆกับตอนที่ทดสอบแบคทีเรียมะเร็งอันนู้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำทางกันสเปะสปะมาใช้เวลาเป็นปีตอนนี้เราไม่ต้องคำทางแล้วเราก็ทำเหมือนไอ้ข่าวที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกทุกท่านว่าโอเคเป็นข่าวก็ว้าวกันไปก่อนนะครับแต่ว่าจะปังหรือเปล่าหรือว่าจะออกมาเป๊ะเลยหรือเปล่าตามที่หวังเนี่ยก็น่าจะอีกสัก 2-3 เดือนงั้นเดี๋ยวจะรักษาได้อาจจะถามกันใหม่แล้วหรือไม่ได้อาจจะต้องมาอัปเดตใช่ถ้าทุกอย่างบอกว่าอ๋อเราเจอว่าไวรัสหยุดเฮ้แล้วก็เฮ้แล้วก็ทำต่ออันนี้บางคนอาจจะไม่อยากฟังถ้าเราไม่เจอปุ๊บไม่เป็นไร SE 2ตัวยังไงก็ได้อยู่แล้วนะเราก็ทำต่ออยู่ดีครับค่ะทีนี้อาจารย์ขาคือหลายคนบอกว่าการที่จะเอาเลือดเขาอะมาทำวิจัยหรือมารักษาต่างๆนานามันจำเป็นจะต้องเป็นตัวเงินตัวทองที่อยู่ตามธรรมชาติจริงหรือไม่หรือเป็นตัวเงินตัวทองที่เราเลี้ยงเอาไว้ก็ได้อันนี้ในการทดลองเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆเฉลยออกมาเองเพราะเวลาเราเก็บตัวอย่างตัวเงินตัวทองมาเลือดไปเจาะเลือดเข้ามาก็จะมีหลายๆชนิดเวลาที่เราตอนนี้เรารู้แล้วอย่างเช่นพอเราเจอว่าต้านแบคทีเรียตัวนี้พอรอบหน้าเราจะศึกษาลึกลงไปอ้าวเราเกิดเจาะเลือดตัวเงินตัวทองตัวนี้
2-3 ตัวนี้มาแล้วมันไม่มีสารที่เราว่าเราก็จะค่อยๆย้อนกลับไปดูว่าตัวเงินตัวทองนี่มาจากไหนสมมติว่าอ๋อตัวเงินตัวทองนี่อยู่ในท่อกทม.แสดงว่าไอ้พวกนี้อาจจะไม่ดีอันนี้เป็นต้นนี่ผมยกตัวอย่างนะครับแต่เรื่องต้นที่ผมทำเนี่ยผมก็เจอบ้างเล็กน้อยว่าถ้ามันอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมหาเจอเนี่ยจะค่อนข้างจะมีความแอคทีฟสูงกว่าอันนี้เห็นจากในแลบแต่ว่ายังไม่ได้ทดสอบทางสถิติว่ามันมีนัยยะหรือเปล่าอาจารย์คะแต่อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนสงสัยว่าถ้าสมมติว่ามันรักษาโควิดได้จริงๆนะคะเราจำเป็นต้องใช้เลือดเขาเยอะขนาดไหนแล้วมันจะสูญพันธุ์ไหมคะถ้าตอนนี้เราต้องใช้เวลาอีกตั้งนานใช่ไหมระหว่างนี้เนี่ยความเป็นไปได้มันจะมากขึ้นถ้ามันมีความเป็นไปได้ว่าจะต้องใช้จริงๆในอนาคตใช่มันต้องผลิตเป็นอุตสาหกรรมถึงตอนนี้ถึงตอนนั้นน่ะการที่เขาเป็นสัตว์คุ้มครองเฉยๆเขาอาจจะต้องมีกฎหมายอะไรมาช่วยเพื่อให้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้ถ้าเราเลี้ยงถ้าตอนนั้นนะตอนนั้นเพราะว่าตอนนี้เรายังนั่นเอาให้ชัวร์ก่อนถ้าเป็นสัตว์เศรษฐกิจเราก็สามารถทำฟาร์มแล้วก็เลี้ยงแบบหมูไก่หรือว่าวัวอะไรอย่างเงี้ยที่เราแล้วเขาติดโควิดได้ไหมคะฮะตัวน้องเขาเองติดโควิดได้ไหมไม่ติดไม่ติดแน่แน่คือหลายคนก็กังวลไงถ้าเกิดว่าต่อไปเราต้องใช้เลือดเขามาจริงแล้วถ้าเกิดเขาติดโควิดแล้วเอาเลือดมาแล้วจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดครับโคโรนาไวรัสเนี่ยโคโรนาไวรัสอ่ะมันมีในสัตว์ทุกชนิดทุกสปีชีส์แต่ว่าแต่ละชนิดของโคโรนาไวรัสไม่ข้ามสปีชีส์ครับไม่ข้ามสปีชีส์แล้วก็ทำออกอาการคนละแบบกันไม่ใช่การเดินหายใจแบบนี้บางที่ก็ท้องเสียงเนี่ยครับทีนี้นอกจากสัตว์เลื้อยคลานที่เอามาวิจัยแล้วยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆไหมครับที่สามารถนำเลือดของเขาหรือว่าส่วนประกอบอะไรของเขาเนี่ยมาใช้ในการรักษามนุษย์ได้อีกง่ายๆเลยจริงๆอ่ะซีรั่มเราก็เคยได้ยินอะไรนะคำว่าเซรุ่มครับก็นั่นแหละครับเขาก็ทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเป็นลักษณะของสัตว์มีพิษก็คือเอาถ้าเป็นเรื่องของงูทุกชนิดก็คือเอาซีรั่มเข้ามาผลิตเป็นเซรุ่มแล้วก็ฉีดช่วยชีวิตเราเวลาที่เราได้รับพิษอันนี้เป็นตัวอย่างชัดๆเลยที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ฮะก็ประมาณนี้ครับครับก็คือเขาก็ทำมีคนทำอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องที่คนติดตามกันเยอะเราและทีมรายการก็อยากจะให้กำลังใจทีมวิจัยแล้วก็อาจารย์นะคะขอให้การวิจัยประสบความสำเร็จและถ้ามีความคืบหน้ายังไงอาจจะรบกวนเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันอีกยินดีครับผมได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาขายข้องใจเชื่อว่าหลายคนคงทราบแล้วแหละแต่ก็อดใจรอกันสักนิดหนึ่งหวังว่าจะได้รับข่าวดีจากอาจารย์กันด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะเอาละครับ